สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้ได้ดูเกมพันหน้ามานะครับเพราะว่ากระดาษชิชชู่ตัวนี้ยกพัดลมแผ่นนี้ครับยกพัดลมยกขึ้นมาเลยครับหลักการก็คือไม่ได้ยากอะไรเขาก็ม้วนกระดาษอย่างนี้นะครับม้วนได้เป็นแผ่นเล็กๆม้วนกลมๆม้วนเล็กๆอย่างนี้นะครับม้วนเล็กๆผมก็ลองมาทำดูว่ามันจะยกได้จริงไหมครับเขายกถึง10กิโลพัดลมตัวนี้คงไม่ถึง10กิโลนะครับพอม้วนเสร็จแล้วนะครับม้วนอย่างนี้นะครับตามยาวพอม้วนเสร็จแล้วนะเขาก็มาบิดให้เป็นเกลียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์นะครับว่ากระดาษชิชิวตัวนี้ไม่ได้ฝังเหล็กอะไรนะครับก็เป็นกระดาษอ่อนๆตัวหนึ่งไม่มีลวดไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วจะยกพัดลมได้จริงไม่จริงเดี๋ยวลองดูนะครับมันลงจริงไม่จริงดูดีๆนะครับพอผันมาเสร็จแล้วก็ทำม้วนให้แน่นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ร้อยไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเราจะยกแต่เขาว่ายกได้ถึง10กิโลลองดูนะครับยกแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับยกนี่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 เห็นไหมครับยกลอยเลยดึงห่างไปเลยครับดึงห่างไกลๆเลยครับไกลๆเลยครับไกลๆไกลๆเลยครับไม่เห็นทั้งตัวเลยครับลอยกับพื้นเลยนะเห็นไหมครับเห็นฐานใต้เปล่าครับเห็นใต้ด้วยนะครับถอยไปครับถอยไปไกลๆเลยครับเห็นไหมครับว่าลอยกลางอากาศเห็นแล้วนะครับโอเคแสดงว่าจริงครับอันนี้ไม่ใช่ไมยากลนะครับดูครับลองไปทำเล่นดูนะครับตัวนี้ไม่มีลวดไม่มีอะไรนะครับไม่มีลวดนะครับไม่มีลวดนะครับไม่มีลวดก็ฉีกขาดได้ธรรมดานะครับฉีกขาดได้ธรรมดาไม่มีลวดนะครับไม่มีการใส่ลวดทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ท่าทางเนี่ยไม่มีลวดนะครับไม่มีลวดเป็นกระดาษธรรมดาโอเคครับสวัสดีครับจ่ายตามสั่งครับสวัสดีครับ